สวัสดีครับพี่น้องซึ้งน้ำใจ PDF เพราะคำว่าอิสรภาพรออยู่ข้างหน้านะพี่น้องไม่ว่าอะไรครับไม่ซ้ำเติมลูกกระสุนมันมาได้ทุกทิศนะพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่22แล้วก็24นะพี่น้องประธานเอ็นยูจีก็ออกมาประกาศนะพี่น้องว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปะทะกันที่เขตสกายเดือดนะพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่22แต่แถลงการประกาศวันที่24ก็แสดงว่ามีการสูญเสียกันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะพี่น้องเพราะคำว่าอิสรภาพใช่ไหมพี่น้องทุกคนก็ต้องการคำว่าอิสรภาพ PDF NUG เขาชินทำเพื่อประชาชนถ้า PDF NUG เขาชินกะเหรี่ยงรัชฉานทำเพื่อประชาชนแล้วมินออนไลน์ทำเพื่อใครพี่น้องทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนที่ไหนเห็นเอาลูกปืนลูกระเบิดไปทิ้งใส่รัฐกะเหรี่ยงอยู่ทำเพื่อประชาชนที่นะเห็นประชาชนออกมาประท้วงเอาลูกกระสุนตบคนนั้นตบคนนี้ตายคาที่ก็หลายคนอยู่จะบ่นบอกว่าทำเพื่อประชาชนได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องแปลกประหลาดไหมพี่น้องทั่วโลกไม่มีใครมาสนใจเลยคนที่มีพละกำลังเหลือล้นพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ไม่ช่วยนะพี่น้อง PDF NUG ก็ชินกะเหรี่ยงรัชฉานเขาทำเพื่อประชาชนแล้วมินออนไลน์ทำเพื่อใครเขาทำเพื่อตำแหน่งหน้าที่เก้าอี้ของเขานะพี่น้องเขาไม่ได้มองเห็นใครเลยนะทุกคนเป็นศัตรูของเขาหมดเลยนะประชาชนก็เป็นศัตรูของเขากลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นศัตรูของเขาเอ้ยถ้าทุกคนเป็นศัตรูทั้งหมดก็แสดงว่ามันต้องจัดการทั้งหมดเนี่ยสรุปมันจะให้เหลือแต่มินออนไลน์คนเดียวใช่ไหมในประเทศพม่าเนี่ยมันจะไม่ให้ใครอยู่ด้วยใช่ไหมมันจะไม่ให้ใครอยู่ด้วยเลยใช่ไหมพม่าก็ไม่ให้อยู่ใช่ไหมประชาชนพม่าก็ไม่ให้อยู่ใช่ไหมกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ให้อยู่ใช่ไหมจะไม่ให้ใครอยู่ในประเทศพม่าเลยใช่ไหมมีน้องลายอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมอยากอยู่คนเดียวเหรอทำไมต้องทำตัวแบบนี้ล่ะ PDF เขาประกาศว่าเขาทำเพื่อประชาชนแล้วคุณมีน้องลายคุณทำเพื่อใครคุณพอจะตอบได้ไหมทำเพื่อชิดตู่เหรอหรือทำเพื่อปางบ้าหรือทำเพื่อเสือแทนทำเพื่อตะอั้งหรือทำเพื่อใครทำไมไม่มีประกาศอะไรออกมาเลยเนี่ยคุณแต่งตั้งคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณทำไมไม่บอกให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารับรู้ว่าคุณทำเพื่อใครคุณทำเพื่อใครลบเมดของคุณน่ะ6เดือน1ปี2ปี3ปีหรือ20ปียุทธศาสตร์ของคุณมันใกล้เคียงของใครเนี่ยหึคุณคิดเรื่องอะไรของคุณในยุทธศาสตร์20ปีอะไรของคุณนี่คุณไปจำตัวอย่างของใครมาคุณทำเพื่อใครเนี่ยทำไมคุณไม่ประกาศถ้ามันชัดไปเลยว่าคุณทำเพื่อใคร PDF เขาประกาศแล้วนะ PDF NUG เขาชินกะเหรี่ยงชินชานเขาประกาศแล้วเขาทำเพื่ออิสรภาพทำเพื่อประชาชนของเขาแล้วคุณมีนองลายคุณทำเพื่อใครเนี่ยทำไมคุณถึงไล่เขียนฆ่ามั่วซั่วไปหมดเลยทำไมคุณถึงไปไล่เข็นฆ่าชาวบ้านชาวเมืองมั่วซั่วไปหมดเลยคุณจะก่อตั้งประเทศในรูปแบบไหนเนี่ยคนที่เห็นตรงข้ามกับคุณต้องฆ่าให้หมดเลยใช่ไหมหรือยังไงคนที่มีความเห็นตรงข้ามกับคุณคุณต้องไล่ฆ่าไล่แจงเอาระเบิดไปเฟี้ยงใส่บ้านเขาเลยใช่ไหมเนี่ยคุณคิดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณคุณต้องไปทำร้ายเขามันไม่ถูกเลยนะตอนนั้นอะที่คุณไล่ที่พวกคุณจับมือกันไล่อังกฤษออกไปอ่ะพวกคุณว่ายังไงคุณตักมาดอสมัยที่พวกคุณไล่อังกฤษออกไปอ่ะคุณไปขอความร่วมมือจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะพวกคุณว่ายังไงพวกคุณบอกว่าต้องการอิสรภาพใช่ไหมที่ไปไล่อังกฤษออกอ่ะไปไล่อังกฤษออกไปไล่ญี่ปุ่นออกพวกคุณบอกว่าอยากได้อิสรภาพใช่ไหมไปขอความร่วมมือจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อ้าวยังไม่รู้ตัวอีกทำไมคุณอยากได้อิสรภาพอ่ะแล้วกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็ต้องการอิสรภาพคุณไม่นึกถึงวันที่คุณไปขอความร่วมมือจากกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อจะขับไล่อังกฤษคุณก็อ้างว่าคุณต้องการอิสรภาพใช่ไหมคุณก็ต้องการว่าอิสรภาพคุณอยากได้อิสรภาพคุณอยากปกครองตัวเองดูแลตัวเองอ้าวทำไมคุณอยากได้อ่ะกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็อยากได้เหมือนกันแล้วทำไมเอาลูกปืนลูกระเบิดไปทิ้งใส่เขาแบบนั้นน่ะมันดีขนาดนั้นใช่ไหมเอาลูกปืนลูกระเบิดไปทิ้งใส่บ้านคนอื่นน่ะ
ถ้ามันดีขนาดนั้นทำไมไม่โยนใส่บ้านตัวเองจักตึ้มสองตึ้มเหรอให้มันเละไปเลยอ่ะเออของไม่ดีรู้จักเอาให้คนอื่นนะเนี่ยเอาลูกปืนลูกระเบิดไปทิ้งใส่บ้านคนอื่นรู้สึกว่าทำตัวไม่ดีมากๆเลยนะถ้ามันดีจริงอ่ะลองโยนใส่บ้านตัวเองไปเลยสักบึ้มสองบึ้มดูที่มันดีจริงหรือเปล่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวเมืองเต็มไปหมดเลยคิดอะไรของคุณเนี่ยคิดอะไรของคุณเนี่ยคุณได้ต้นแบบฉบับการปกครองประเทศมาจากไหนคุณมีอะไรคุณไปได้ต้นแบบการปกครองมาจากประเทศไหนต้นแบบที่คุณปกครองอยู่คุณไปเอาแบบฉบับมาจากไหนคุณจะไล่เข็นฆ่าทุกคนทุกคนทุกคนที่คิดไม่เหมือนคุณแบบนั้นใช่ไหมทำไมคุณคิดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยคุณคิดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยทำไมคุณจะไปไล่เข็นฆ่าชาวบ้านชาวเมืองให้มันวอดวายชิบหายหมดเลยใช่ไหมให้มันเหลือตั้งแต่นายมีน้องลายคนเดียวใช่ไหมในประเทศพม่านี่จะให้มันเหลืออยู่คนเดียวใช่ไหมประชาชนพม่าก็ไม่เอาไว้กลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่เอาไว้นี่มันเรื่องอะไรของคุณเนี่ยคุณจะปกครองประเทศแบบไหนของคุณเนี่ยทำไมโหดร้ายขึ้นทุกวันโหดร้ายขึ้นทุกวันคุณไม่ดูตัวอย่างบ้างว่าเผด็จการต่างๆทั่วโลกอ่ะจุดจบเป็นยังไงคุณไม่ไปดูตัวอย่างเผด็จการทั่วโลกจุดจบเป็นยังไงเออคุณน่าจะพิจารณาได้แล้วนะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาลบเผ่าพุ่งโจมตีกันเนี่ยมีแต่เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตไปไล่เข็นฆ่าคนอื่นแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็บันทึกการกระทำของตักมาดอไว้หมดเลยคุณไม่คิดว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้ขึ้นทรงขึ้นศาลอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมคุณไปไล่เข็นฆ่าคนนั้นคนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกข์ระทมไปหมดแล้วคุณยังสำนึกอะไรไม่ออกใช่ไหมทำไมคุณถึงโหดร้ายขนาดนี้คุณไม่สงสารเลยหรือยังไงในใจของคุณในใจของคุณเหลือคำว่าสงสารในใจของคุณเหลือคำว่าสงสารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ้างไหมหรือมีแต่ความโหดร้ายเคยคิดสงสารคนอื่นเป็นไหมคุณมีน้องลายครับผมแค่นี้นะครับฝากถึงคุณโดยตรงครับผม